สวัสดีครับสวัสดีจ้าผมชื่อพายุครับเป็นผู้ช่วยของคุณภูริศอ๋อค่ะคือคุณภูริศให้ผมไปเยี่ยมคนเจ็บนะครับนี่ครับขอบใจจ้าครับภูริศคนที่ขับรถส้นน้องลาน่ะทำไมเขาไม่มาด้วยตัวเองคือคุณภริศก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเลยไม่สะดวกมาเยี่ยมนะครับคุณพายุคะเดี๋ยวเฮาไปคุยกันข้างนอกดีบ่คะเดี๋ยวให้แพ้วพักผ่อนก่อนค่ะได้ครับงั้นไว้ผมจะมาเยี่ยมใหม่นะครับไม่ต้องเอาของคุณกลับไปด้วยแพ้วนี่ผมตั้งใจมาเยี่ยมคุณจริงๆนะคือถ้าทางคุณมีอะไรทางผมช่วยสามารถบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณเสียงด้วยเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคงเป็นตามถนนมั้งครับ